นี่ยต้องแบบว่าแต่การ์ดเลย6ผู้เล่นเท่านั้นนะครับสมศักดิ์ตลาดบางแคฮะเจอกับแฮนซัมครับเริ่มเกมมาดีเป็นทางด้านของแฮนซัมนะครับจะได้เป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมก่อนครับอยู่ที่ลูกบอลเป็นทางด้านของโต๊ะปั้มนะครับต้องลองยิงเลยฮะจังหวะแรกก็ทักทายเลยครับเป็นลูกตั้งใจขึ้นมาครับของสมศักดิ์อัตราตักแพรสมศักดิ์อัตราตักแพรนี่เป็นทีมที่ครองบอลได้เหนียวแน่นแล้วครับเป็นวางเท้าสู่ขาครับดูแลครับมาในเกมนี้ครับสตาร์ด้วย6ผู้เล่นนะฮะจ่ายมาตรงกลางครับอยู่ที่พักตัวขับเคลื่อนตัวใหญ่ตาลาของมันดูไหลมาทีละอีกทีฮะคือมาตั้งกันใหม่ครับที่น้ำตั้มแล้วฮะแหมไม่ขึ้นสูงเลยฮะเกิดเกมมาเฮ้ยผมเล่นตัวจริงครับต้องย้อนตั้งกันใหม่ฮะแหมผลิตน้อยกว่าครับเปิดยาวลูกนี้อย่างเก็บลงได้ครับทางด้านของเล็กแต่ลองหัวด้วยซ้ายแล้วครับทางด้านของกิ๊กฮะแหมสุดหน้าตัวเก่งครับลองยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ครับก็ยังไม่ต้องปอดนะฮะทางด้านของกิ๊กครับดาวซันโบประจำทีมนะฮะอยู่ในทำเนียบดาวซันโบนะครับทางด้านของกิ๊กไปเสร็จกันขึ้นมาครับอยู่ที่ทางด้านของต้อมไหลมาตรงกลางครับอยู่ทางด้านของมอนไปขึ้นเกมนะครับเพื่อพลิ้งสิน้อยกว่าแล้วฮะทางด้านของสมศักดิ์อัตราบังแคเล็กข้าวฝากมาอยู่ที่ต้อมฮะช่องเปิดครับแหมตั้งขึ้นไม่ได้ครับต้องย้อนตั้งกันใหม่ครับทางด้านของมอนเดินสั่นมาที่กิ๊กครับกิ๊กต้องลงต่ำมาบอลลองยิงด้วยซ้ายลูกนี้ผีเสื้อใหม่นี้คิดจริงๆทางด้านของกิ๊กครับลองสั่งไปสองครั้งแล้วครับโดยเท้าซ้ายสังหารแล้วฮะแหมซ้ำครับขอบบอลจะสั้นขึ้นมาไหลมาตรงกลางครับทางด้านของกล้าช่องจะครับเปิดมาด้านซ้ายฮะทางด้านของเอี่ยงครับยังคลองบอลอยู่ฮะคือตั้งกันใหม่ครับอยู่ที่เพชรปั๊มลูกนี้เสียบอลหรือเปล่าให้ทางด้านของเก้ครับยังไม่ยิงครับแม่จังหวะสุดท้ายครับหน้าลงมาช่วยไม่ได้ครับเอี่ยมกลับมาที่เพชรฮะอยู่ที่เอี่ยมอีกทีเอี่ยมพาบอลขึ้นไปเองจ่ายมาตรงกลางครับก้ายังขึ้นเกมไม่ได้ครับแม่ตัดส้นไปด้านขวาฮะทางด้านของน้าครับน้าลองยักลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบนะฮะเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาครับของสมศักดิ์อัตราตังแคร์ชอว่าที่นะตั้มนะครับมาสนามมาที่ต้อมนะตั้มอีกทีครับจะชิงกับทางของกิ๊กแหมขึ้นเกมยังไม่ได้ฮะผลิตน้อยกว่าครับมันก็ลองยิงไกลครับทักทายไปเลยฮะก็ข้ามขั้นออกไปครับทางด้านของมันเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับจากต่ำประตูของแฮนซัมครับไหลมาชุนะทางด้านของแฮนซัมก็ไม่ได้ชิงความได้เปรียบแล้วฮะอ้าวแล้วหลุดมาลูกนี้จะจ่ายไม่ผ่านครับติดทางด้านของเพชรมาชุนะนะจ่ายแหวกลูกนี้สะดุดบอลครับแต่ยังเก็บได้นะถือมาตั้งกันหน่อยครับที่ก้าเดินสั้นกับทางด้านของเพชรต่อขึ้นมาตรงกลางครับนะดึงบอลหลอกครับแหมมีนะตั้มครับคอยประกบฮะเปลี่ยนเกมยังไม่ได้ครับตั้งที่เพชรแหมยิงมาลูกนี้ก็ติดคู่เดียวกันฮะส่วนทางด้านของน้าครับเป็นบอลของสมศักดิ์กลางบางแคครับจ่ายไปด้านขวาครับอยู่ที่ต้อมต้อมขึ้นเกมยังไม่ได้ครับตั้งที่ม่อนฮะแหมม่อนต้องมายืนหลังเลยฮะแต่กระปีกล้องหลังของสมศักดิ์ใช้ติดใต้ทางด้านของเก้อครับกีดพีทเข้าสายแล้วลงยิงเลยนี่โอ้โหชนคานสนั่นเลยครับยังไม่เป็นประตูนะฮะทางด้านของกีดครับได้กดด้วยสายพอสักครู่ฮะก่อนพุ่งไปจะหลวดเลยครับทำได้ดีที่สุดแค่ชนคาแล้วฮะทางด้านของกิ๊กครับสนั่นวันไหวเลยฮะเท้าสายสังหารครับเล็กจะแหวกลูกนี้ฮะเกี่ยวกับทางด้านของน้าครับขึ้นเกมยังได้ตั้งกันใหม่ครับทีน้าตั้มขอสั้นคือที่เล็กทางสนามมาม่อนตั้งต้อมเหมือนจะยิงครับม่อนแล้วลงกดลูกนี้ก็ยังไม่ตรงต่อครับนั่นแหละฮะทางด้านของสมศักดิ์อัตราบางแคครับมาครบแล้วฮะทางด้านของบีมครับลงไปตอนนี้7-7แล้วครับต
ัดมาตรงกลางไม่ผ่านครับผลบอลของสัมผัสนะตั้งจ่ายไม่ดีครับนะแต่จ่ายให้ทางด้านของตั้มไม่ผ่านนะดึงดักเอาไว้เลยเข้าไปออกได้เป็นลูกทุ่มครับของสมศักดิ์ตลาดบางแพทุ่มมาที่นาตั้มครับเอาละครับเต็มสูบแล้วฮะเป็นคู่กลางทางด้านตั้มกับทางด้านของม่อนแล้วฮะคืนมาที่ม่อนจะชิง1 2มาม่อนอีกทีแต่งเข้าซ้ายไหลคืนมาเล็กตั้งไปกดด้วยซ้ายลุยเข้าบอลพุ่งเนี่ยเป็นจรวดเลยฮะโอ้โหทางด้านของเล็กครับกดด้วยซ้ายไปสักครู่ฮะขาดหน่อยไปนิดเดียวครับบอลที่พุ่งแรงเลยทีเดียวฮะอาวุธหนักทั้งนั้นนะฮะทางด้านของสมศักดิ์ตะลันบางแพครับก่อนหน้านี้ทางด้านของปิ๊กครับได้ลองยิงแต่ชนคาครับจังหวะเมื่อสักครู่คือทางด้านของเล็กนะฮะได้กดด้วยซ้ายก็ยังไม่ตรงกรอบครับสกอร์ยังเป็น0-0ฮะเกมโดยรวมนี่เป็นสมศักดิ์ครับค่อยๆคลองบอลดีกว่าแล้วฮะขาสู่ขาครับไหลมาที่นาตั้มจ่ายยัดประตูกลางไม่ผ่านทางด้านฮัตเทคจากจังหวะนี้ก็ยาวไว้ครับเข้ามือผู้รักษาประตูของสมศักดิ์อัตลักษณ์บังแคครับเลื่อนออกมาด้านขวาครับอยู่ที่ป้อมมองแล้วจ่ายเข้าฟากมาเล็กเคาะสั้นๆมาที่ต้อมดึงหลอกหาช่องเตะครับไหลขึ้นไปให้กับทางด้านของเล็กฮะทำท่าจะโยกจะถึงเส้นหลังวนกลับมาไหมครับย้อนตั้งกันไหมครับทีมม่อนถูกมาตั้งกันไหมฮะกองหลังวันนี้ครับเป็นทางด้านของบีมฮะไหลมาที่ต้อมจะ1 2ทางด้านของกิ๊กจังหวะสุดท้ายฮะทางด้านของเอี่ยมครับของแฮนซัมฮะยังดักไว้ได้ครับได้เป็นลูกทุ่มครับของสมศักดิ์อัตลักษณ์บางแคทุ่มเข้ามาตรงกลางนะตั้มเก็บลูกนี้ยังเก็บได้ครับจ่ายบาลูนี่ยังติดฮะปั๊มกับเอี่ยมฮะเอี่ยมแกะมาได้ปั๊มกับนะตั้มอีกทีครับจังหวะสุดท้ายครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่มครับของสมศักดิ์อัตลักษณ์บางแคต้อมทุ่มเลยมาตรงกลางครับเล็กแต่งเข้าซ้ายปั๊มกับก้าจังหวะนี้ครับเล็กโดนลุมสองแต่ว่ายังพาไปได้ครับมหาทายของเล็กฮะส่องตั้งเกมขึ้นใหม่ครับคืนมาตั้งกันใหม่ครับที่บีมตรงกลางใช้เป็นม่อนแล้วฮะลงไปขอบอลกับเพื่อนแล้วฮะม่อนค่อยๆเซตเกมขึ้นมาครับแม่ทนายของแฮนซัมนี่ก็ตั้งรับกันเหนียวแน่นเลยทีเดียวฮะหาช่องเจาะลำบากแล้วทนายของสมศักดิ์อัตลักษณ์บางแคเล็กดวนคืนจ่ายยัดประตูกลางกิ๊กแต่งเข้าซ้ายไหลมานะตั้มจะกระชากไปอีกแต่ลูกนี้ที่เสาแรกก็รับไว้ได้ครับผู้รักษาประตูของแฮนซัมฮะผู้รักษาประตูแฮนซัมยิงทางด้านของเจ้าตีแล้วฮะยังทำผลงานได้ดีครับรับลูกยิงของทางด้านของพี่ต้อมไม่ได้ครับลูกนี้ได้เป็นลูกทุ่มครับของแฮนซัมทุ่มโดยกล้าครับขนานเส้นลูกนี้จะให้ทางด้านของนะหลุดไปทางด้านขวาแล้วลองยิงลูกนี้แหมกล่องสกัดทิ้งด้วยเท้าฮะทางด้านผู้รักษาประตูของสมศักดิ์อัตลักษณ์บางแคขึ้นมาจังหวะนี้ก็จบด้วยการยิงนะครับของแฮนซัมครับยังได้เป็นลูกทุ่มครับดึงเส้นด้านขวาทุ่มโดยทางด้านของกล้าทุ่มไกลมาตรงกลางแหมผู้รักษาประตูรับสบายครับแล้วข้างเร็วขึ้นมาหลุดแล้วทางด้านของกิ๊กหลุดลูกเข้าไปด้วยขวาเลยโอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟนะครับของทางด้านของเจ้าตีนะฮะแหมทางบอลลูกนี้ครับเหลือกินเลยทีเดียวฮะแหมพยายามจะหลอกยิงด้วยเท้าขวาทางด้านของกิ๊กทางด้านของตีหรือไม่หยงนะฮะดักทางไว้ได้ครับกระสิบด้วยเท้าออกไปครับกิ๊กจังหวะนี้ฮะบวกกิ๊กด้วยขวาครับปกตินี่จะยิงด้วยซ้ายแล้วฮะเป็นคนที่เท้าหน่อยอยู่แล้วครับจะเล่นทางนะฮะแต่ยังดักทางไว้ได้ครับทางด้านของตีครับคอนเนอร์คลิกมาได้แล้วกิ๊กได้เอียงตัวยิงลูกนี้จังหวะบอลผมบอกว่าย้อนหลังมานิดนึงฮะกิ๊กต้องถอยตัวมาวันเล่ครับพยายามเน้นให้ตรงกรอบครับแต่ยังไม่ตรงกรอบครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับของแฮนซัมทางด้านของก้าครับชิดพาบานะจับลูกนี้ยาวไปครับม่อนเก็บได้สิงห์ใส่ทางด้านของเล็กค่อยๆหาช่องจอดแล้วครับทางด้านของแฮนซัมนี่ก็ถือว่ายืนคุมพื้นที่ได้ดีครับสงสัยอัตลักษณ์บังแคยังเจาะไม่เข้านะครับอยู่ที่ตั้มตัดมาลูกนี้กิ๊กได้ดีลูกนี้แม่ยังเป็นซุปเปอร์เซฟของเราตีฮะโอ้โหครับกิ๊กนี่ได้ยิง2จังหวะซ้อนแล้วครับหยุดเมื่อสักครู่ครับยังไม่เป็นประตูครับวันนี้ครับมาดีเยอะทั้งสติแล้วม่อนได้กดลูกนี้ยังซุปเปอร์เซฟได้ครับโอ้โหครับไปกินอะไรมาครับวันนี้ครับเสียจริงๆฮะทางด้านของตีฮะของแฮนซัมครับปฏิกิริยานิดการเซฟนิดสุดยอดเลยฮะทางด้านของตีครับ
ขึ้นฝากลูกนี้ฮะลูกยิงของบ้านถือว่าดีแล้วแต่ทางด้านของเต๋อเซฟตี้ยิ่งกว่าครับแล้วแฮนซ์เปลี่ยนตัวครับส่งตัวเก่งลงไปแล้วทางด้านของจัวฮะเสริมเกมลูกแล้วทางด้านของแฮนซ์ครับส่งทางด้านของจัวไหลมาตรงกลางนั่นแต่งเข้าขวาแล้วเข้าซ้ายที่ยังยิงไม่ได้ครับคืนมาตั้งกันใหม่ครับเล็กคืนมาที่นะตั้มเต้นจังหวะเดียวเพชรยังบ่งดักไว้ได้ครับบ่งออกหลังไป5ลูกนี้ครับได้เป็นลูกเตะด้วยครับของสมศักดิ์อัตลาตั้งแค่มุมทางด้านซ้ายครับยิงไปเตะฮะทางด้านของเล็กครับวันนี้ยิงเป็นแบ็คซ้ายแล้วทางด้านของเล็กจะเป็นคอนเทนเนอร์คิกยัดมาตรงกลางได้ยิงลูกนี้ยังเซฟไว้ได้ครับแม่ทางด้านของกีเขาบอลเล่เต็มขาตรงนี้ยังเซฟไม่ได้ทางด้านของเจ้าตี๋ฮะยังไม่พ้นครับไหลมาลูกนี้แล้วได้ยิงกิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแม่นั่นแหละทางด้านของกีเขาเอาจนได้ครับโอ้โหหลังจากที่ได้ลงยิงถึง 4-5 ครั้งครับทางด้านของกีครับสุดท้ายเป็นประตูจนได้ครับหมดไปนั่นมาสุดท้ายขึ้นนำจนได้ครับเป็นทางด้านของกีครับยิงให้ทางด้านของสมศักดิ์แอตแลนต้าครับออกนำเป็น1-0ครับในช่วงครึ่งทางครับในครึ่งเวลาแรกหลังจากที่ยิงหลายครับวันนี้ครับทางด้านของผู้รักษาประตูของแฮนซ์ซัมครับคือทางด้านของไต๋ครับวันนี้ครับเซฟลูกจังหวะอันตรายที่แบบได้หลายครั้งเลยทีเดียวครับนายเคียร์ครับแฮนซ์ซัมเอียงคือมาตั้งที่เพชรบรรยากาศตอนนี้ครับอยู่ในวิมเบลี่นะฮะมีฝนโปรยมาเล็กน้อยแล้วนะฮะบอลจะแหวกแล้วนี่ไม่ผ่านทางด้านของจัวจัวจ่ายขึ้นมาเอี่ยมจะไปเองลูกนี้เดินทางด้านของต้องทางด้านของเอี่ยมครับทำเสียจังหวะไปเองฮะเสียพุ่งไม่กับสุดจักอัตราบังคาครับต้องถูกมาตั้งที่ตีนวันนี้ครับตีนเป็นเซนเตอร์ฮะให้สุดจักอัตราบังคาปกติใช้เป็นเกอร์ครับเป็นเซนเตอร์ตัวบุญฮะแต่วันนี้จะไปเห็นทางด้านของเพื่อนครับเห็นทางด้านของทีมครับตัวมายืนแทนแล้วลูก